ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านราชีย MSS เป็นระบบ T-Band ความถี่ Frequency 1635 Singularity 27500 Polarization Horizontal เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะค่ะต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อค่ะผู้ใหญ่ใจดีช่อง8ทีวีพูดได้นะคะที่ให้เรามีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูแล้วก็สอบถามพี่ๆไปรษณีย์ได้นะคะวันนี้ดำขำแอบอยู่ตรงนู้นนะคะไม่มาค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบิดาแห่งกฎหมายไทยเนี่ยนั่นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเด็กฤทธิ์นะคะหรือพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์นะคะค่ะเป็นพระโอรสของเจ้าจอมมารดาตลับและพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5นะคะในวันที่7สิงหาของทุกปีนะคะบรรดานักกฎหมายไทยนะคะตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะคะในทางนิติศาสตร์ทั้งหมดได้พร้อมใจการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและเรียกวันนี้ว่าวันระพีค่ะค่ะด้วยพระปรีชาสามารถอันเป็นพระอัจฉริยะประกอบด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทยกล่าวคือทรงปรับปรุงศาสตร์ยุติธรรมรูปแบบใหม่ทรงตรวจชำระสะสางกฎหมายทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายเพื่อเปิดการสอนกฎหมายเป็นครั้งแรกทรงรวบรวมเอกสารต่างๆคำอธิบายกฎหมายต่างๆไว้มากมายนะคะค่ะและอีกอย่างนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งพิมพ์ลายนิ้วมือเมื่อพุทธศักราช2443ค่ะสำหรับตรวจลายพิมพ์มือผู้ต้องหาในคดีอาญาค่ะอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายนิ้วมือที่กรมตำรวจในปัจจุบันค่ะนอกจากนั้นนะคะในขณะที่ท่านกำลังดำรงตำแหน่งเสนากระทรวงเกษตราธิราชนะคะท่านทรงปรับปรุงกิจการของทะเบียนที่ดินให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นค่ะค่ะด้วยคุณาภคุณอันทั้งหมดนี้เนติบัณฑิตสถานจึงยกย่องให้ท่านเนี่ยเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2497ทั้งนี้เริ่มเรียกวันที่7สิงหาเนี่ยค่ะของทุกปีเนี่ยเป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกและเป็นวัน
คล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์ค่ะพร้อมทั้งทุกวันที่7นะคะได้มีการจัดทำบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้กับท่านทุกๆประจำเป็นทุกปีค่ะค่ะและนี่ลึกก็คือเรื่องราวดีๆขององค์ท่านนะคะค่ะแล้วมาคราวนี้นะคะออก็ยังมีเรื่องราวดีๆเช่นเคยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กุมภัณฑ์วันนี้นำขำมาแล้วนะคะนี่นำขำสวัสดีท่านผู้ชมซีสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะยิ่งมาแล้วค่ะอยากทักทายท่านผู้ชมมั้งคะค่ะออก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆเช่นเคยนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์กุมภัณฑ์ค่ะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด13ชนิดนะคะท่านอาจารย์เอเป็นผู้ปลุกเสกค่ะโดยทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจารย์เอเนี่ยได้ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมค่ะซึ่งท่านปลุกเสกไว้แล้วก็มีพุทธคุณก็คือขับไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเรียกเงินเรียกทองโชคลาภนะคะแล้วก็อธิษฐานได้ตามปรารถนาค่ะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยในเว็บไซต์นะคะ www.ajanetatip.com ค่ะหรือเข้าไปดู Facebook เท้ากุมภัณฑ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะหรือว่าอีก Facebook นึงนะคะก็คือดำขำตาทิพย์ค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปกดถูกใจหรือว่าเข้าไปสอบถามอะไรต่างๆได้นะคะอ้อก็จะเป็นคนตอบเองตอบช้าตอบเร็วก็อย่าว่ากันนะคะอ้อก็จะรีบตอบให้เยอะที่สุดค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะได้รู้ว่าความเคลื่อนไหวของท่านอาจารย์เออาจารย์โอแล้วก็อาจารย์อ้อค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยความเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นยังไงค่ะจะได้รู้เรื่องราวหรือว่าคำสอนดีๆของหลวงพ่อค่ะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์นะคะค่ะและช่วงนี้นะคะอ้อก็ยังมีคำสอนของหลวงพ่อฤาษีเช่นเคยค่ะท่านก็กล่าวไว้ว่าส่วนที่มีความสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเวลาก่อนที่เราจะหลับเนี่ยเราต้องส่งจิตไปที่พระนิพพานก่อนถ้าตื่นขึ้นมาใหม่ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นไปพระนิพพานใหม่ค่ะทำให้เราเป็นปกติเวลาทำงานทำการถ้าอยู่ว่างคนเดียวไม่มีใครชวนคุยว่างงานนิดนึงหรือเวลาทำงานอยู่จิตจับอยู่ที่พระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนก็พระนิพพานทุกคนค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะและคำสอนดีๆของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยนำไปปฏิบัตินะคะเพื่อที่เราจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วงอ้อแล้วช่วงต่อไปก็พบกับท่านอาจารย์โอแล้วก็อาจารย์เอนะคะแล้วก็นำขำเช่นเคยค่ะวันนี้พิเศษค่ะเดี๋ยวคอยดูคอยชมนะคะว่าวันนี้พิเศษยังไงค่ะค่ะวันนี้อ้อก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991
ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับอันนี้เป็นเบรกที่2นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ต่อนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับมาโดยตลอดนะครับและที่สำคัญนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนกับอาจารย์เอตาทิพย์นะครับในการเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะครับย่างเข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับวัตถุมงคลนะครับที่จำหน่ายนะที่ทำการไปรษณีย์นะครับชนิดแรกนะครับน้ำขับใช่นะครับนี่นะครับจะเป็นเหรียญเท้ากุมภันนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนะครับราคา100บาทนะครับชนิดที่2นะครับนี่นะครับจะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับราคา100บาทเช่นเดียวกันนะครับชนิดที่3นะครับเดี๋ยวนะครับนิดนึงจะเป็นตะเพียนดูดซับไหนเอ่ยนี่นะครับวันนี้นี่นะครับจะเป็นทะเบียนตะเพียนดูดซับนะครับราคา100บาทเช่นเดียวกันและสุดท้ายขออนุญาตไปเร็วนะครับวันนี้จะเป็นพยันเท้ากุมภันนะครับทั้งหมดทั้ง4ชนิดนะครับราคา100บาทนะครับสามารถเช่าบูชาได้นะที่การไปรษณีย์ทั่วประเทศ 1,200 สาขานะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถเดินไปหาพี่ๆไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับบอกเขานะครับว่าอยากบูชาของวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ใดนะครับอยากจะดูดวงสดในรายการนะครับสามารถโทรศัพท์มาได้นะครับที่หมายเลข0874500111นะครับและหมายเลขหนึ่งนะครับที่หมายเลข0824509991นะครับนอกจากนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดอยากร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับก็สามารถส่ง SMS มาได้นะครับที่หมายเลข4642828นะครับนอกจากนี้นะครับที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีประสบการณ์ดีๆนะครับจากการได้บูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะครับก็สามารถเขียนจดหมายนะครับมาเล่าสู่กับมาเล่าให้ผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบนะครับก็เขียนจดหมายนะครับจากหน้าถึงรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับตู้ปน .91 นะครับปน .2 หลัก4นะครับกรุงเทพนะครับ10210หากจดหมายฉบับใดนะครับได้นำมาอ่านในรายการนะครับก็อาจารย์เอก็จะมีของที่ระลึกมอบให้นะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับครับวันนี้อย่าเพิ่งแปลกใจนะครับอาจารย์เอไม่เจอนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์เอจะมาพร้อมกับแผงพิเศษนะครับก็จะมีการการจะแสดงถึงการวิธีการแก้กรรมให้ดูนะครับในช่วงเบรกหน้าสำหรับในช่วงนี้ขอพักเบรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าพบกับอาจารย์เอตาทิพย์ได้นะครับขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500
0111 082-450-9991ครับพบกันในช่วงที่3นะครับเมื่อกี้ช่วงที่แล้วช่วงที่แล้วนะครับได้มีการเกริ่นนำไปนะครับว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับ2ท่านซึ่งจะมาร่วมในรายการนะครับตอนนี้ท่านทั้ง2ได้อยู่ในรายการแล้วครับรวมทั้งอาจารย์เอด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำก่อนนะครับท่านแรกนะครับเอาประวัตินะครับท่านเคยเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจังหวัดยะลานะครับนอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการอนุกรรมาธิการอาเซียนนะครับในกิจกรรมคณะกรรมาธิการชายแดนใต้ชุดที่24นะครับนอกจากนี้นะครับท่านยังเป็นกัปตันแอร์บัสแห่งหนึ่งนะครับท่านขอสงวนนามนิดนึงนะครับแล้วก็ท่านยังทำงานทางด้านการเมืองนะครับมาโดยตลอดนะครับที่สำคัญนะครับท่านสามารถดูดวงได้นะครับก็มีการฝึกกรรมฐานบ่อยนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับท่านคือนะครับนาวาโทกัปตันดร.กำพลปิญโญกุลนะครับท่านนี้นะครับครับผมเลขท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆนะครับท่านเคยเป็นที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีนะครับนอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษากติมาศักดิ์กรรมาธิการคมนาคมนะครับท่านก็คือนะครับคุณ อวิโรจน์นะครับชุติวโรภาสนะครับหรือเรียกว่าพี่อามนะครับครับครับอาจารย์ครับวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญมาวันนี้เราจะทำอะไรกันอยากให้อาจารย์พูดนิดนึงก็ผมขออนุญาตเรียกพี่เต้แล้วกันนะครับพี่อามพี่เต้ก็พี่เต้ก็สนิทสนมมาหลายปีมากครับพี่เต้เขาเป็นรุ่นพี่นะฮะเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านไง uh-huh. แล้วก็ชอบช่วงนี้จะมีการทำบุญที่ไหนนะพี่เต้บอกเรียนท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยพี่ช่วยบอกข่าวประชาสัมพันธ์ที่พี่เต้จะทำจัดอะไรนะ เรื่องพระอะไรนะพี่ครับช่วงนี้ก็มีการจัดทำบุญมีการจะสร้างพระพุทธรูปนะครับ uh-huh. ไปไว้ที่จังหวัดนครพนมครับ uh-huh. แล้วก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับไปไว้ในพระเกศโมลีของพระประธานนะครับที่วัดตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ตอนนี้กำลังสำหรับบรรจุพระธาตุที่พระเกศโมลีกำลังอยู่ในระหว่างคัดเลือกวันอยู่ของทางเจ้าวาดนะฮะท่านเจ้าวาดครับครับก็พี่เต้เนี่ยอาจารย์โอ๋ก็คือพี่เขานอกจากว่าพี่เขาเป็นกัปตันขับแอร์บัสใช่ไหมฮะแล้วพี่เขายังดูทางในได้ด้วยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จังหวะดีเลยได้รับเกียรติจากพี่เต้ก็เชิญมาในรายการเชิญมาช่วยดูให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องดูหมอสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแก้กรรมต่างๆนะฮะก็ขอจัดพี่เต้มีช่วยบอกมือถือส่วนตัวพี่เต้ได้มั้ยฮะเผื่อวันพี่เต้ว่างๆใช่ครับได้ครับได้พ่อแม่พี่น้องโทรมาขอคำแนะนำในเรื่องดวงชะตาชีวิตน่ะนะฮะได้ครับเพราะพี่เต้ก็ดูเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่เต้ช่วยบอกพ่อแม่พี่น้องทางบ้านมือถือพี่เต้ที่นะครับ080ครับ931-6661ครับอีกครั้งครับ080-931-6661ครับยินดีต้อนรับทุกสายนะครับถ้าไม่ได้ปฏิบัติการบินอยู่ก็พร้อมครับที่จะดูแลช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องครับครับแล้วก็วันนี้ผอิญเพิ่งเจอกันครั้งแรกตอนเย็นพอดีใช่ๆพี่เต้ก็พาพี่อาร์มเพื่อนสนิทกันผมเพิ่งจะเจอพี่อาร์มวันนี้วันแรกใช่ครับใช่นะก็ผอิญเราจะไปมาจัดรายการพอดีก็เลยขออนุญาตชวนพี่เต้พี่อาร์มว่างพอดีก็มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางบ้านนะฮะทีนี้ผมอยากจะถามวันนี้ที่พี่เต้กับพี่อาร์มเนี่ยมาหาผมเนี่ยมีอะไรให้ผมรับใช้ที่บ้านวันนี้ที่มาครับมันมีเหตุอะไรขึ้นมีเหตุก็คดีพี่อาร์มเนี่ยครับเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเรียนสถาบันพระปกเกล้ารุ่นเดียวกันครับก็เป็นเพื่อนทางด้านการเมืองแล้วเพื่อนสนิทกันก็
มีอาการปวดคอปวดไหล่นะครับหลายๆอย่างซึ่งดูแล้วเนี่ยการเป็นการลักษณะการแก้กรรมผมก็ดูดวงได้แต่ผมแก้กรรมไม่ได้นะครับก็เลยต้องพามาหาอาจารย์เอซึ่งมีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้ก็จะมาขอให้อาจารย์เอได้กรุณาช่วยเหลือพี่อาร์มครับครับก็คือรายการเราก็ยังเป็นรายการสดอยู่นะฮะใช่ก็พ่อแม่พี่น้องทางบ้านสามารถโทรมาได้ที่0874500111นะฮะครับนะครับในรายการได้เลยนะฮะแล้วก็อีกเบอร์มีเบอร์อาจารย์อ้อด้วย0824509991นะฮะครับผมแล้วก็ส่งสามารถส่ง SMS มาได้นะครับที่เบอร์4642828ครับผมครับก็คือพี่อาร์มเป็นอะไรนะพี่ปวดคอปวดไหล่ปวดหลังครับก็เป็นมานานแล้วก็พยายามรักษาอยู่ก็ไม่ทุเลาครับตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคกรรมซึ่งดูแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับตอนพี่เต้ตรวจดูแล้วว่าเกี่ยวกับโรคกรรมใช่มั้ยเกี่ยวกับโรคเวรโรคกรรมใช่มั้ยครับแล้วพี่อาร์มเป็นมานานกี่ปีแล้วตอนนี้ก็ที่อาการที่สังเกตได้ก็ประมาณสัก 3-4 ปีแล้วครับก็มีอาการปวดคอแล้วก็ลามถึงหัวแล้วก็ปวดไหล่ปวดแบบตรงสะบักนะครับเจ็บแล้วก็ไปหาหมอแผนโบราณหมอนวดแล้วก็ฝังเข็มนะครับก็ดีขึ้นก็ประมาณสักระยะหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงวันหนึ่งก็กลับมาอีกก็เลยมาปรึกษาพี่เต้ว่าพอเพื่อหาสาเหตุนะครับว่าเป็นมายังไงพี่เต้ก็ห่วงก็เป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมพี่เนาะใช่ครับพี่เต้เขาชอบช่วยเหลือคนใช่ครับก็เป็นรุ่นพี่ที่ผมก็ลบคนหนึ่งนะพี่นะจันโอเนาะแล้วตอนนั้นพี่เต้ไปตรวจดวงของพี่อาร์มแล้วไปเจออะไรครับเข้าแล้วครับถึงก่อนหน้าที่จะมีอาการเนี่ยเคยได้มีการตรวจดูไหมครับว่าไปทำอะไรมาอ๋อก่อนหน้าที่คือดูเราดูเห็นอาการไม่ดีเห็นอาการไม่ดีแล้วก็เป็นโรคที่เขาเป็นโรคกรรมเพราะว่ามันไม่ปรากฏในดวงชะตานะครับก็เกิดจากเจ้ากรรมเขาครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจพี่เต้เอ้ยพี่อาร์มนะพี่เนาะครับผมตรวจสดเลยตรวจก็คือเท่าที่ผมตรวจดูเนี่ยถามครูบาอาจารย์ดูนะฮะรายการนี้มันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะก็คือโรคเวรโรคกรรมก็คือนี่ผมถามครูบาอาจารย์ท่านนะฮะท่านบอกว่าดวงวิญญาณเนี่ยมันเกิดจากพี่ก่อนหน้านี้แหละพี่อาร์มเนี่ยไปช่วยผู้หญิงอยู่คนนึงนะฮะอาจจะช่วยมากี่คนก็แล้วแต่เถอะผู้หญิงคนนั้นเขามีเจ้ากรรมในเวรนะฮะอาจารย์โอกับพี่เต้ครับเขามีพวกวิญญาณผีใต้โหงอ่ะที่จะเล่นมาก็จะต้องปรากฏที่เนี่ยเขาก็อยู่ในสิงอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะฮะตามจุดที่พี่เต้เป็นที่พี่เต้ปวดนะฮะผมก็ต้องถามพี่เต้พี่อาร์มก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่เคยไปช่วยเหลือผู้หญิงคนไหนมาบ้างไหมที่ดูแล้วสังเกตว่าเราต้องไปรับกรรมแทนเข้ามาเนี่ยมีบ้างไหมฮะที่เหตุการณ์เคยมีครับก็ประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับก็คือว่ามีทางผู้หญิงไม่ต้องออกชื่อก็ได้นะครับใช่ครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ทางอีสานจังหวัดสกลนครนะครับเขาก็มาขอมาช่วยให้ดูแลเรื่องของการดูแลเอกสารเกี่ยวกับของรับราชการนะครับผมคือมันก็ถูกกันแกล้งเราก็ไปช่วยผลักดันให้เรื่องนี้มันจบนะครับก็หลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าอาการเจ็บมันเริ่มมาแต่เราก็ไม่ได้สังเกตนึกว่าอาจจะเกิดจากเราเล่นคอมเยอะหรือว่าออกกำลังกายผิดท่าอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากแต่พอมาเป็นเรื่องรัง 3-4 ปีก็เริ่มชักไม่ค่อยดีก็สรุปแล้วพี่อาร์มไปช่วยพี่ผู้หญิงให้เขาพ้นกับเขาได้เขาก็แก้พ้นจากเรื่องอะไรนะจันโอรับราชการเรื่องการทำงานเรื่องการทำงานใช่ครับเขารอดปลอดโปร่งใช่ครับก็คือแต่พี่อาร์มก็ไปรับกรรมเข้ามาเจ้ากรรมในเวรของเขาก็ต้องมาเล่นพี่อาร์มเพราะพี่อาร์มสังเกตว่าตั้งแต่ช่วยเขาแล้วมันก็เป็นมาโดยตลอดใช่ครับเนี่ยใช่ไหมอาจารย์โออย่างที่เรียนพี่เต้กับอาจารย์โอกับพี่อาร์มว่าเกิดจากในนิมิตเห็นว่าเกิดไปช่วยจากผู้หญิงคนนึงซึ่งเขาเป็น เขามีเจ้ากรรมในเวรอยู่เหมือนกันเราไปตัดกรรมล้างกรรมให้เขาอะเจ้ากรรมเขาก็ เขามาเล่นเราแทนไงเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่คือการวิเคราะห์ในทางแนวของการแก้กรรมนะฮะทีนี้พี่เต้เคยไปหาครูบาอาจารย์รักษากี่ท่านแล้วคือตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากครับแต่ก็มีอยู่เพื่อนเนี่ยก็
หลายคนก็ชวนไปหาอาจารย์เช่นทรงเจ้าบ้างนะครับแล้วก็อาจารย์ที่เป็นส่วนใหญ่คนทรงนะครับฤาษีบ้างในบางก็สองสามแห่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ค่องมองว่าน่าจะมีเหมือนกับมีอะไรบางอย่างนั่งอยู่บนตัวเราแล้วเขาก็บอกพยายามเขาก็บอกเดี๋ยวเขาแก้ให้แต่ก็ดีประมาณสักเดือน2เดือนแล้วก็กลับมาอีกอาการเดิมก็ยังไม่ออกไปไม่ออกนะฮะแล้วช่วงหลังรู้สึกว่าเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นคือปวดจนถึงไปทั้งพ่อฤาษีใช่ครับแล้วก็พ่อที่เขาเป็นร่างทรงอะไรต่างๆใช่ไหมฮะเคยไปหาพระบ้างไหมหาพระเคยครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทักอะไรก็ทักก็ให้ผมนำบทบ้างเนี่ยพยายามเรียนถามจริงตอนไปแก้การร่างทรงต่างๆเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมครับก็มีบ้างครับมีบ้างส่วนใหญ่ก็แล้วแต่เราบางที่ก็ให้เราไปอะไรนะครับไปเหมือนกับไปที่ตามไปวางเครื่องสักการะบูชาที่ตรงไอ้สามแพ่งทางสามแพ่งอะไรพวกนี้ครับซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นอยู่แล้วก็ค่าครูก็ต่างหากก็รายการเราก็เป็นรายการที่สามารถดูหมอได้นะอาจารย์โอ๋นะฮะพ่อแม่พี่น้องระหว่างพูดคุยไปกับพี่ก็สามารถโทรมาได้สามารถโทรมาได้ดูหมอได้ตามปกตินะฮะแล้วก็ SMS ปกติเดี๋ยววันนี้ผมก็คือที่ผมวิเคราะห์เนี่ยเท่าที่เห็นในนิมิตเนี่ยก็จะเป็นพวกดวงวิญญาณแรงหน่อยก็จะเป็นผีไต้หงนะฮะที่กดทับพี่อยู่ตอนนี้รู้สึกนอนหลับเป็นยังไงมันไม่สบายตัวหรือไงพี่ใช่ครับคือถ้าปกติกลางวันเนี่ยเราก็จะมีการปวดคอปวดตรงนี้ปวดสะบักแต่พอเวลานอนนี่ก็จะเหมือนมันเจ็บนอนไม่ค่อยหลับมันกระสับกระส่ายมันมีหลับบ้างตื่นบ้างอย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะขออนุญาตวันนี้เตรียมอุปกรณ์มา นะอุปกรณ์ต่างที่อยู่ที่บ้านก็จะเป็นอันนี้จะเป็นใช้สักอุปกรณ์ในการใช้สักไม่เจ็บนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจระเข้นะฮะจระเข้มหาเศรษฐีนะฮะอันนี้ก็จะล้างอาถรรพ์ได้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะทำพิธีส่งดวงวิญญาณพ่อผีไต้หงไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็ทำสดเลยนะครับไม่มีการเตรียมสดนะฮะเดี๋ยวจะขออนุญาตพี่อาร์มแล้วกันเนาะครับผมนะขออนุญาตพี่อาร์มเพื่อนพี่เต้ด้วยนะขออนุญาตแก้กรรมให้พี่อาร์มก่อนนะฮะครับผมนะพี่น้องเดี๋ยวแล้วพี่อาร์มก็สังเกตดูว่าเป็นยังไงครับอาการตอนนี้ก่อนทำเป็นยังไงแล้วหลังทำมันรู้สึกยังไงครับนะฮะแล้วก็เพราะวันนี้จะไปแก้กรรมที่บ้านไม่ทันเลยชวนมาที่นี่แก้กรรมในรายการเลยรายการเป็นวิทยาทานไงเพราะที่บ้านเราแก้กรรมฟรีอยู่แล้วนะฮะแล้วผมขออนุญาตทำให้ดูนะฮะพี่นะก่อนอื่นเราจะขออนุญาตเล็กสักยันก่อนวิชาสักยันก่อนนะฮะขออนุญาตเขียนที่หัวเนาะพี่อัมเนาะครับผมขออนุญาตพี่อัมนิดนึงนะผมจะได้เขียนถนัดเนาะพี่เนาะยืนก็ได้พี่อัมก้มหัวนิดนึงนะพี่อัมเนาะนิดเดียวผมเขียนที่หลังหน่อยนะพี่น้องครับเดี๋ยวทั้งนี่ผมจะลงหน้าทองก่อนเนาะเป็นการอุทิศนะฮะอุทิศให้พ่อเขาเกิดในภพภูมิดีๆเนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาจระเข้มหาเศรษฐีนะฮะครอบหัวหน่อยเนาะพี่เนาะครับเพื่อเขาเรียกว่ามันเป็นการแก้กรรมเลยนะฮะทำให้เป็นสิริมงคลนะพี่เนาะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนตโตโสทัยย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 ะส
ัมมาสัมพุทธัสสะสหนังโสทายะเดี๋ยวนะพี่นะแต่เราก็จะลงยันข้างหลังนะฮะไม่ให้เข้ามาอีกนะครับพี่เนาะอ้าวอ่ะพี่อ่ะพี่อาร์มลองยืนดูที่พี่นะว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ทำพิธีจนจบมาพี่ตั้งแต่ครั้งแรกมีความรู้สึกยังไงเล่าตามความเป็นจริงเลยพี่เพราะว่าตอนแรกที่ตอนลงนะครับก็คือรู้สึกว่ามันเกิดอาการร้อนเผาๆตรงบริเวณที่ปวดๆนะครับร้อนเผาๆเผาๆแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากร้อนเผาๆเผาๆแล้วก็จากนั้นก็ตอนนี้เริ่มโล่งๆขึ้นโล่งๆนี่มันก็จะมันปกติตรงนี้ถ้ากดปั๊บจะเจ็บเลยเจ็บเหมือนเราอักเสบนะนี่โอเคแล้วโอเคแล้วตรวจดูอาการนะพี่ลองยืนลองดูสังเกตอาการว่าเป็นยังไงพี่ตอนนี้บ่าเริ่มดีขึ้นแต่ว่าคอเจ็บนิดหน่อยแต่ก็เบาลงครับเพราะตอนแรกเหมือนมีอะไรมาขี่คออยู่จาก 100% ที่เป็นหนัก100%เบาตอนนี้เหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละผมว่าน่าจะเกิน 70% แล้วครับดีขึ้นถึง 70% ครับดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมากครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเวลานั่งเนี่ยจะรู้สึกแบบต้องขยับตลอดมันเหมือนมีอะไรเส้นมันตึงครับเส้นมันตึงแต่ตอนนี้มันเริ่มเบาลงเพราะยันจะวิ่งไปเรื่อยๆไงฮะพี่เต้กับอาจารย์โอเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านยันก็จะวิ่งไปในตัวยันพระพุทธเจ้าเพราะเราอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมนะฮะท่านก็จะมาอุทิศให้แล้วก็ส่งดวงวิญญาณนะฮะพอผีไตหงนั่นแหละเขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นสิริมงคลไงฮะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไล่อะไรท่านนะฮะเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ส่งดวงวิญญาณไปเกิดในภพภูมิที่ดีอันนี้มันเป็นความเชื่อนะอาจารย์โอนะฮะแล้วท่านผู้ชมทางบ้านเป็นความเชื่อนะฮะใช้วิจารณญาณนะฮะก็คือถ้ารู้สึกว่าดีแล้วเนี่ยผมก็พวกเราก็แฮปปี้แล้วนะฮะพี่เต้ก็เป็นห่วงไงฮะเป็นห่วงก็พี่อังเขาจะไปมาหลายที่ไหมถ้าที่สัมผัสอยู่กับพี่เต้เนี่ยพี่เต้พาไปหลายที่ไหมก็หลายที่ครับก็พาสำหรับผมที่พาไปก็ประมาณสักสองที่พี่เต้พาไป2ที่พี่อาร์มไปส่วนตัวเองไปกี่ที่เนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-4 ที่ไม่ต่ำกว่า 3-4 ที่ครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกโอ้ตอนนี้เอาเนี่ยนะเวลาผ่านไปเรื่อยตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงพี่ดีขึ้นตอนนี้รู้สึกจะเหมือนเราตอนไปนวดแล้วก็ทาเหมือนยาหม่องเลยนะมันจะร้อนๆเผาๆร้อนๆผ่าแล้วก็พอร้อนแล้วมันจะคลายขึ้นคลายขึ้นดูตอนท้ายรายการแล้วก็เราก็ถามพี่เขาว่าอาการเป็นยังไงใช่ไหมเราก็อยากให้หายไวๆใช่ไหมพี่ขออนุญาตนะครับโปรโมทนะครับช่องทางการรับชมนะครับช่อง8นะครับก็สามารถแฟนรายการนะครับสามารถไปดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันนะครับ Channel 8ได้นะครับนะครับวันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store นะครับก็คุณจะไม่พลาดในการรับชมนะรายการทางช่อง8ได้นะครับนะครับวันนี้อาจารย์มี SMS เข้ามานะครับวันนี้อยากพี่เต้มาแล้วพี่เต้มาแล้วนะมาแล้วนะครับพี่เต้ช่วยคนแรกเลยครับตอบ SMS หน่อยนะฮะเพราะพี่เต้นี่เขาได้ทางในอยู่แล้วใช่ก็ดูดวงได้ดูหมอได้นะครับการงานและสุขภาพไม่ค่อยจะดีเลยพี่เต้เนี่ยนะเกิด8ธันวาเกิด8ธันวา25ที่นกคุณนกครับครับนกรอฟังคำตอบนะเดี๋ยวให้พี่เต้การงานและสุขภาพไม่ค่อยดีพี่เต้คือจากคุณนกที่ดูแล้วก็นะครับน่าจะการงานนี่น่าจะเริ่มดีแล้วนะครับแต่จะไปเริ่มดีเอาตอนประมาณสักตุลาคมนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังเหมือนกับว่าเป็นคนเพิ่งหายไข้ครับ
สักพักก็จะต้องดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เส้นประสาทนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาการเครียดอาการวิตกกังวลซึ่งจะเป็นอยู่สำหรับคุณนกนะครับที่ดูอยู่นะครับแล้วก็เรื่องนึงสำหรับเรื่องการงานช่วงนี้หลังจากตุลาไปแล้วก็จะดีครับก็มีความรู้สึกว่าน่าจะได้ไปเรียนหรือไปเพิ่มเติมวิชาความรู้อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ไปใช้วิชาความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ได้ไปสอนเขาด้วยนะครับสำหรับคุณนกครับเท่าที่สัมผัสอยู่นะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้ก่อนครับครับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านก็สามารถส่ง SMS มาได้นะฮะเป็นรายการสดนะฮะ4642828นะฮะและสามารถโทรเข้ามือถือในรายการได้เลยนะฮะ0874500111นะฮะแล้วก็อีกเบอร์นึงนะฮะหลังรายการก็โทรได้0824509991อาจารย์อ้ออีกเบอร์นะฮะทีนี้ในส่วนที่พี่เต้เนี่ยนะฮะก็เคยดูหมอผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่านนะฮะพี่เต้ส่วนใหญ่จะพบว่าเขาถามเรื่องอะไรบ้างที่พี่เต้จากประสบการณ์พี่เต้นะฮะแล้วพี่เต้มีอะไรอยากจะแนะนำในเรื่องการเสริมดวงบ้างช่วงนี้ควรจะทำอะไรในความรู้สึกพี่เต้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะถามเรื่องตำแหน่งหน้าที่นะครับแล้วก็ความเป็นไปในชีวิตผมเชื่ออย่างนึงว่าคนเราที่จะดีได้จะเสริมได้ก็ต้องจากบุญกุศลนะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะครับจะให้บุญสูงสุดที่จะทำได้เนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันกับเราเนี่ยนะครับเราต้องใช้วิชาสมาธิช่วยไปพบเนี่ยผมแนะนำให้ปฏิบัติครับการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นการลดอุปสรรคนะครับจะเป็นการเพิ่มวาสนาให้กับตัวเองนะครับปฏิบัติทำการปฏิบัติบูชาก็จะได้คุณครับครับพี่เต้งั้นผมขออนุญาตพี่เต้มี SMS มาอีกแล้วชื่อคุณต้นนะครับเกิดวันที่15นะครับมิถุนา21นะครับถามว่าฝันว่ามีคนให้ต้นตะไคร้3ต้นแช่น้ำคงจะถามว่าหมายถึงอะไรความฝันฝันว่ามีคนให้ต้นตะไคร้3ต้นแช่น้ำหวยหรือเปล่าเนี่ยให้อาจารย์อาร์มตอบถ้าตีอะไรที่ผมไม่เก่งนะครับคงให้ตีความฝันมากกว่าครับเอาเป็นอันดับแรกที่ความรู้สึกของพี่เต้เนี่ยที่ถามครูบาอาจารย์พี่เต้เขาจะมีครูบาอาจารย์พี่เต้ว่าฝันอันเนี้ยเป็นฝันดีหรือฝันไม่ดีฝันดีครับฝันดีแล้วพี่เต้มีอะไรแนะนำไหมว่าฝันอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรต้องทำอะไรความหมายต้องทำอะไรให้แก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยดิอ๋อฝันนี้ผมว่าหมายถึงข้อกรรมบางอย่างเนี่ยกำลังจะหมดไปนะครับกำลังจะหมดไปก็ต้องไปแก้ฝันคือว่าสิ่งที่ทำน่าจะต้องปฏิบัติน่าทำบุญครับแล้วก็เหมือนกับว่าติดกรรมอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้จะมีคนมาชี้แนะนะครับแล้วสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็อาการที่เจ็บป่วยต่างๆนะครับคนนี้น่าจะมีอาการทางด้านหลังอยู่บ้างนะครับเจ็บป่วยก็น่าจะดีขึ้นทุเลาครับแล้วก็อย่างอื่นเดี๋ยวให้อาจารย์เอเสริมดีกว่าครับก็คือเอาตามที่พี่เต้แนะนำมานะฮะก็คือพ่อแม่น้องที่มีปัญหานะฮะรายการเราแก้ปัญหาเพื่อใช่ไหมฮะพ่อแม่พี่น้องเราก็เคารพพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไม่ว่าจะคนที่อยู่ในคนไทยคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะหรืออยู่ในต่างประเทศเราก็ยินดีช่วยหมดนะพี่เต้เนาะเพราะว่าพี่เต้ก็ช่วยคนมาเยอะแล้วน่ะช่วยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเขาอยากหลังรายการนะพี่เต้ใช่ไหมครับพี่เต้ไปอยู่แล้วขออนุญาตพี่เต้บอกเบอร์พ่อแม่พี่น้องทางบ้านอีกทีได้ไหมฮะได้ครับได้080ครับ931661ครับ080931661ครับ0809316661นะฮะอาจารย์เต้นะฮะอาจารย์เต้ก็ยากนะครับอยากเรียนถามอาจารย์เต้อาจารย์เต้เนี่ยก็ไปช่วยคนมาเยอะเนี่ยเขาโดนเจ้ากรรมในเวรจากคนอื่นรับมามั่งอาจารย์เต้เขาทำบุญบ่อยก็ไปหาครูบาอาจารย์มาบ่อยวันๆนี่เห็นเต้เขาบอกว่าไปหาทั้งหลวงพ่อหอมด้วยใช่ไหมฮะเมื่อกี้เพิ่งมาแต่ก็วัดวันเรียบหลวงพ่อหอมก็เป็นอาจารย์ผมด้วยสมัยก่อน
กับพี่เต้ก็ผมกับพี่เต้ก็ไปทำบุญตะเวนทำบุญด้วยกันวัดท่าซุงพี่เต้ก็ชอบพาคนไปเป็นคนใจบุญไงฮะชอบแนะนำคนไปทำบุญทำกุศลแล้วตอนนี้ก็เห็นจะทำหล่อเลยนะพี่หล่อพระพุทธรูปหล่อพระพุทธรูปอาจารย์นะผมเคยได้ยินนะพี่เต้ไปทำที่วัดตึกเนี่ยวัดตึกก็สร้างพระประธานนะพ่อแม่พี่น้องทางบ้านหน่อยฮะวัดตึกสร้างพระประธานเป็นไงพี่ตอนนั้นพี่เต้ไปทำอะไรวัดตึกวัดตึกอยู่จังหวัดอยุธยาวัดตึกอยู่จังหวัดอยุธยาเป็นวัดที่มีโบสถ์มหาอุดมน่าสนใจในจังหวัดอยุธยานะครับน่าจะว่าเป็นหลังแรกด้วยซ้ำมั้งครับเพราะว่าเป็นอดีตเป็นวังของพระเจ้าเสือพระเจ้าสันเพชรที่8ครับคราวนี้ไปทำบุญตะเวนทำบุญอยู่ก็มีเพื่อนแนะนำตอนนั้นว่ามีการหล่อพระพุทธรูปที่นี่ผมก็ไปพบท่านเจ้าวาดไปเห็นก็ติดป้ายว่าเอานี่น่าจะหล่อไปแล้วเพราะเลยเวลาไปแล้วปรากฏว่าท่านยังขาดทุนทรัพย์อยู่มีคนปรารถนาไว้อยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ยังขาดอยู่ประมาณสัก500,000-600,000 บาทผมก็รับมาเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็ไปบอกบุญกับเพื่อนฝูงแล้วก็พี่น้องนะครับก็ได้เงินเกินนะครับในการหล่อพระประธานก็เลยพระประธานที่วัดตึกก็เลยได้หล่อแล้วก็สำเร็จออกมาด้วยความร่วมมือร่วมใจนะครับของสาธุชนที่ช่วยกันทำบุญครับก็ตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วเป็นพระปางทรงเครื่องจักรพรรดิครับครับก็สำเร็จแล้วครับก็อาจารย์โอช่วยฝากประชาสัมพันธ์พระแม่พี่น้องด้วยว่าวันที่16 17 18นะครับเดือนไหนฮะเดือนนี้นะครับสิงหาคมนี้นะครับทางทีมของอาจารย์เอตาทิพย์นะครับจะไปร่วมพิธีเป่ายันโภคทรัพย์ที่วัดไม้รวกนะครับอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานะครับก็จะพบผมนะครับอาจารย์เอนะครับแล้วก็ทีมงานหลายท่านนะครับไปตรงที่นั่นพระครูก็จะร่วมสร้างศาลาการประเรียนยังขาดนะพี่20 กว่าล้านนะเราก็แล้วแต่ทำไมพี่น้องนะฮะทุกคนก็จะได้รับการสักยันฟรีลงหน้าทองฟรีดูหมอฟรีนะฮะแล้วจะมีหมอบางท่านที่มาไกลก็จะมีค่าครูด้วยแต่ค่าครูไม่แพงใช่ครับแล้วก็รายได้ก็สมทบเข้าวัดนะฮะอาจารย์ครับมี SMS เข้ามานะครับถามว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเต้ช่วยหน่อยนะปีนี้นะครับจะได้เป็นม่ายสมใจหรือเปล่าคะเกิด19 พฤศจิกายนนะครับอายุ21ชื่อบีนะฮะชื่อบีจะได้เป็นม่ายมั้ยฮะอยากเป็นม่ายเอ๊ะแปลกแต่เป็นม่ายผมจะเบื่อผมจะเบื่อปีนี้ถ้ามองดูแล้วน่าจะยังนะครับยังไม่สมใจยังไม่สมใจครับตรงข้ามกับมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นนะครับครับจะไม่ได้เป็นม่ายก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้ามาเพิ่มขึ้นนะมีคนมาพบมาถูกใจต้องใจนะครับหลายอย่างครับดวงกำลังขึ้นนะครับแต่ก็ต้องไม่เป็นม่ายแต่ต้องระวังเกี่ยวเรื่องคดีความครับนะครับให้ระวังเรื่องนะครับก็ให้ระวังเรื่องคดีความนิดนึงแล้วก็เอกสารนะครับจะเซ็นจะทำอะไรตรวจตาหน่อยครับมันมีพูดง่ายอย่างที่อาจารย์เอชอบพูดครับก็คงมีเจ้ากรรมก็รอดักเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาที่พี่อาร์ตอนนี้เป็นไงครับรู้สึกไงบ้างพี่อาร์เป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่าเบาครับเบาก็คือว่าหัวที่หนักๆแล้วเริ่มเหมือนไม่มีอะไรละแล้วก็คิ้วปกติมันจะเจ็บตรงนี้นี่ไม่มีแล้วมันปกติแล้วครับปกติปกติแล้วแล้วก็สายตารู้สึกว่ามันสว่างขึ้นเมื่อก่อนมันมัวมันเหมือนคนสายตาสั้นอ่ะแต่จริงๆผมไม่สั้นครับดีขึ้นมากประมาณ10นาทีเองนะอาจารย์ดีขึ้นมากครับดีขึ้นมาก10นาทีขึ้นมากแต่ที่แต่บ่ายจบแล้วครับไม่มีแล้วไม่เป็นไรไม่มีนะแต่ว่าหัวเริ่มโล่งแล้วครับครับโอเคครับก็พี่อามเห็นพี่อามอยู่จังหวัดอะไรนะพี่อยู่ตังครับอยู่ตังใช่ไหมมีอะไรเห็นพี่อามห่วงพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้นะฮะพี่อามมีอะไรจะเล่าให้ฝากความคิดถึงไปยังพ่อแม่พี่น้องทางบ้านไหมฮะว่าห่วงอะไรเป็นพิเศษแล้วอยากจะความรู้สึกพี่อยากจะให้คนไทยเป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงเนี้ยความรู้สึกพี่อามนะฮะครับตอนนี้ก็ห่วงก็คือเรื่องแรกก็เรื่องเศรษฐกิจก่อนนะครับตอนนี้ราคายางของบ้านเราก็ค่อนข้างจะราคาต่ำนิดนึงก็ช่วงนี้ก็ยังไงก็ช่วยกันประหยัดกันนิดนึงนะครับเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ผมว่าปีหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนก็ส่งแรงใจให้กับพี่น้อง3 จังหวัดภาคใต้นะครับว่าเราก็ยังพอมีกำลังกันอยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็ส่งใจส่งแรงกายช่วยกันให้พ้นวิกฤตตรงนี้ครับครับก็เดี๋ยวไว้นี้ก็
ทางคณะเราก็จะได้ไปตั้งศาลที่จังหวัดยะลานะฮะที่ค่ายทหารก็ได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวให้ภาคเหนือให้จบก่อนค่ายทหารภาคเหนือสัก2ค่ายให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่เขาในภายหลังดีกว่านะฮะก็ได้พวกเราก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่บารมีท่านทั้งนั้นเลยเพราะพวกเราก็เป็นแค่เจ้าพิธีไงไปทำให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็พี่เต้ช่วงนี้พี่เต้มีอะไรอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านบ้างว่าช่วงนี้ควรจะไปเสริมดวงทางด้านไหนดีครับควรทำอะไรครับช่วงนี้เหรอครับครับควรจะทำอะไรบ้างพ่อแม่พี่น้องที่พี่ดูจากช่วงเนี้ยฮะอยากจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องให้ทำอะไรดีในความรู้สึกพี่นะฮะเพื่อจะได้เงินจะได้รวยๆจะได้รวยๆมากขึ้นเพื่อให้รวยนะครับครับจริงๆแล้วผมว่าอาจารย์เองคงแนะนำหลายอย่างไปแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมช่วงนี้ผมที่ดูดวงเนี่ยที่มองอยู่ปกติก็ไม่ช่วงหลังๆนี่ก็ภารกิจเยอะนะครับก็ไม่ค่อยได้สงเคราะห์ใครเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่สังเกตตอนนี้ต้องระวังเกี่ยวเรื่องหนึ่งนะครับคนที่เป็นเยอะๆโรคภูมิแพ้นะครับ2ก็ต้องระวังนะฮะช่วงนี้จะเป็นคนที่จะมีคนโดนยานะฮะยาพิษหรือว่าไปใช้ยาผิดปกติหรือว่าใช้ยาที่มันหมดอายุอะไรหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างมากแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือการรับสารพิษเข้าในตัวผมช่วงนี้เป็นกันเยอะมากนะครับรวมทั้งเชื้อโรคบางอย่างนี่ก็ตอนนี้โรคร้ายๆก็เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับระบาดอยู่เรื่องแรกก็ผมมีความเชื่อและศรัทธาในทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็เป็นลูกศิษย์สายเดียวกับอาจารย์เองนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาก็อยากให้พวกเราใช้วิริยะแล้วก็อย่างที่ทำบุญเนี่ยที่สำคัญที่สุดตอนนี้ผมว่าบุญที่สูงที่สุดเนี่ยในการที่เราจะทำได้ในช่วงนี้ก็คือเราทำสังฆทานมหาสังฆทานแล้วก็ทำวิหารทานนะครับวิหารทานที่ได้บุญสูงนะครับแล้วก็มีพระที่เราพกติดตัวหรือแขวนคอนะครับมีหลายๆรุ่นแต่บางรุ่นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานไว้สำหรับการเชื้อโรคการทั้งโรคระบาดอะไรพวกนี้นะครับก็ซึ่งอาจารย์เอก็มีเหมือนกันผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอาจารย์เอน่าจะแนะนำได้ดีกว่าผมนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับ SMS เข้ามาอีกเส้นอันนะครับถามว่าทำบุญตลอดนะครับอยากได้ใจสั่งทำบุญตลอดนะครับอยากได้ใจสั่งแต่ไม่ได้ทำยังไงดีนะครับทำบุญตลอดอยากได้ใจสั่งแต่ไม่ได้ทำเงินพี่เต้เป็นด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์มาใหญ่ไม่ช่วยตอบตลอดอยากได้ใจสั่งแต่ไม่ได้ทำไงดีก็ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างเวลาทำบุญนะครับเรื่องแรกเนี่ยในการอธิษฐานเนี่ยถ้ามันเกินกำลังเราต้องสะสมบุญให้มากกว่านี้ก่อนเป็นการปรับฐานบุญในตัวของเรานะครับปรับสถานภาพในตัวครับว่าง่ายๆให้ความเป็นอยู่ฐานานุรูปเรารู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นชีวิตเราดีขึ้นนั่นคือแสดงว่าเราทำบุญแล้วบุญเริ่มส่งผลแล้วหลังจากนั้นที่อะไรที่อยากจะได้ก็ลองอธิษฐานดูอีกทีตอนนี้ถ้าการอธิษฐานบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ได้เกินกำลังมันการอธิษฐานเล็กๆน้อยๆแต่ทำไมยังไม่ได้นั่นแสดงว่าบุญที่คุณทำเนี่ยครับกำลังพยุงคุณอยู่ไม่ให้ดวงคุณตกนะครับแล้วก็ไม่ให้ได้รับเคราะห์การใช้ชีวิตปัจจุบันในขณะที่ทำบุญอยู่แล้วอธิษฐานอะไรไม่ได้ยังใช้ชีวิตปัจจุบันได้ดีเนี่ยผมเชื่ออย่างนึงว่าตอนนี้บุญกำลังส่งผลนะครับไม่งั้นคงจะต้องแย่กว่านี้ครับครับมีท่านหนึ่งนะคุณสมปองจะได้ไปเรียนเมืองนอกหรือเปล่าเขาเกิดนะพี่เต้นะ3กรกฎาคมปี35เอกครับชื่อเล่นเอกอ๋อชื่อเล่นชื่อเอกได้ไปครับอันนี้ได้ไปแน่นะครับได้ไปเรียนน่าจะเป็นมีโอกาสไปได้อยู่ประมาณสัก2-3ประเทศนะฮะที่เท่าที่ดูในดวงแต่ที่เด่นๆน่าจะไปอังกฤษนะครับอเมริกานะครับถ้าไม่อังกฤษก็น่าจะเป็นออสเตรเลียอะไรประมาณนี้นะครับที่ดูอยู่นะครับแต่ว่ามีโอกาสครับมีโอกาสนะครับก็ขออนุญาตเรียนถามพี่เต้เพลินพี่เต้
ขาสนใจเกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลครับพี่เต้มีมิดหมอรุ่นไหนนะพี่ที่พี่เต้บูชาจากผมไปเขาได้รุ่นแรกๆเลยมั้งพี่ผมมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4ประสบการณ์ในการขับเครื่องบินไงมาพี่ที่พี่เต้พกไปเนี่ยประสบการณ์ในการขับเครื่องบินจริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องใช้คำว่าพูดยากเพราะว่าเครื่องบินนี่มีวิวัฒนาการอันทันสมัยแต่ว่าหลายๆอย่างที่เราดูแล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องบุญกุศลก็คือเวลาไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ฝนตกอยู่เนี่ยเราไปก็จะหยุดฝนก็จะหยุดพอลงเสร็จก็จะตกต่ออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นอยู่บ่อยครั้งเป็นจนกระทั่งบินมา10กว่าปีนี่เจอฝนไม่ถึง10ครั้งนะครับสำหรับชีวิตผมนะครับซึ่งจะแปลกแล้วก็เครื่องก็ไม่ค่อยเสียอะไรก็ปลอดภัยดีครับวันนี้เวลาหมดแล้วผ่านไปไวมากเลยเดี๋ยววันหน้าจะเชิญพี่เต้มาอีกพี่อาร์ว่างๆมาอีกนะครับผมยินดีนะครับหายดีแล้วนะพี่นะหายดีแล้วครับผมงั้นผมขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องนะฮะด้วยบารมีองค์ปฐมพ่อคุ้มภัณฑ์ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ดูช่อง8ทีวีพูดได้รายการอาจารย์เอตาทิพย์ด้วยนะฮะก็ขอให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขกันทุกคนนะครับครับผมผมกราบลาไปก่อนนะฮะแล้วก็อาจารย์โอ๋อาจารย์เต้อาจารย์อาร์มกันเองอาจารย์อ้อและลูกดำขับก็กราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะพบกันใหม่พฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ